ขวัญอุษามณีแฮปปี้ปีทองรุ่งทั้งรักและงานเชื่อหมอดูไม่เปิดตัวแฟนกลัวเลิกขวัญอุษามณีแฮปปี้ปีทองรุ่งทั้งรักและงานเชื่อหมอดูไม่กล้าเปิดตัวแฟนกลัวจะเลิกรับเปิดตัวทีไรมักมีปัญหารอเวลาเหมาะสมวันที่15กรกฎาคม65นางเอกสาวขวัญอุษามณีไวทยานนท์จัดงาน UZI Cosmetic 5th Anniversary ที่โรงแรมเรือนแซองแบงคอกโฮเทลหลังจบงานนางเอกสาวเปิดใจถึงเรื่องแผนธุรกิจและเรื่องความรักครั้งใหม่ที่ไม่กล้าเปิดตัวเพราะเชื่อเรื่องดวงมากหมอดูทักเปิดตัวแฟนทีไรมักมีปัญหากลัวจะเลิกกันโดยขวัญพูดถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าเราทำแบรนด์นี้ด้วยตัวเองพยายามสร้างสิ่งที่เราฝันบางคนเขามองว่าดาราจับอะไรได้ไม่ได้นานแต่สิ่งที่ขวัญสร้างคือสิ่งที่ขวัญรักชอบและคิดว่ายูซี่จะเป็นอีกอาชีพหลักนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงโดยส่วนตัวชอบสิ่งสวยๆงามๆอยู่แล้วเรามีความสุขกับการที่เราไปคัดเลือกสิ่งที่เราชอบอย่างคนชอบบอกว่าขวัญไปฉีดปากถึงตอนนี้ขวัญก็ยังไม่ได้ฉีดแค่ทาลิปเลยขอบปากเฉยๆซึ่งก็มีคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างแต่เราก็ชอบที่หน้าเราเป็นแบบนี้หัวเราะยูซี่ทำมาได้กี่ปีแล้วยูซี่อยู่กับขวัญมา5ปีแล้วที่หันมาจับเรื่องของไฟเบอร์อีกเพราะด้วยอายุของเราและยูซี่ก็เติบโตไปตามวัยเราเริ่มจากเมคอัพตามมาด้วยสกินแคร์พออายุเราเริ่มมากขึ้นเราก็ต้องเริ่มดูแลภายในขวัญทำจากสิ่งที่ขวัญเจอปัญหาขวัญกินเองเทสเองเราไม่ได้มองการตลาดมองจากอินเนอร์ตัวเราตัวไฟเบอร์ตัวนี้เริ่มต้นเราคิดว่าจะมาช่วยเรื่องของดีท็อกซ์พอมาเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่เรื่องผิวใส่คอลลาเจนใส่เรื่องเผาผลาญเรื่องการขับถ่ายและเรื่องผิวด้วยค่ะลงทุนไปเยอะไหมลงทุนไปเยอะครับเพราะขวัญคิดว่ามันเป็นอาชีพหลักกำไรก็อยากได้ตอนนี้ขวัญเปิดรับตัวแทนจำหน่ายเพราะว่าเราไม่ต้องการตัวคนเดียวแล้วเราต้องการมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นและเราเป็นคนสาธารณะเราก็ได้เห็นข่าวบางคนโดนหลอกเงินทุกคนมาอยู่กับเราเขาไม่ต้องกลัวเพราะเราเป็นบุคคลที่ตามได้ตลอดเวลาเราเปิดให้กับทุกคนร่วมเป็นเจ้าของยูซี่เป็นตัวแทนด้วยกันคาดหวังกับธุรกิจตัวนี้ไว้เยอะไหมขวัญคาดหวังไว้สูงเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่ขวัญอยากให้ทุกคนได้คือทานของของเรามีของของเราและรักในแบรนด์ของขวัญถ้าทุกคนเชื่อและรักเหมือนตัวเรานั่นคือกำไรแล้วเพราะเรื่องรายได้ขวัญมีจากการเล่นละครอยู่แล้วแต่อันนี้มันคืออีกอาชีพหนึ่งมันเป็นการแบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันขวัญอยากมองมาข้างหลังแล้วเห็นว่าเราได้สร้างคนสร้างอาชีพได้ขวัญไม่ได้มองว่ามันจะทำรายได้ให้เราได้ร้อยล้านขนาดนั้นแค่มองว่าให้คนเชื่อมั่นในสิ่งที่ขวัญคัดหามาให้และเติบโตไปด้วยกันเราเติบโตไปด้วยกันและตั้งเป้าการทำงานด้วยความสุจริตโดยบรรทัดฐานที่เราไม่หลอกลวงกันคุณแม่ว่าอย่างไรบ้างคุณแม่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการชิมการเทสว่าได้รับผลดีหรือไม่ดีในเรื่องที่บอกให้เราระวังตัวว่าเราเอามาเทสหรือยังคนรอบข้างของเราทุกคนขวัญให้เทสหมดรวมถึงหวานใจเราด้วยว่าแต่วันนี้เขามาร่วมแสดงความยินดีด้วยไหมวันนี้เขาไม่ได้อยู่ในงานแค่แต่เขาอยู่ในใจขวัญเขาได้ให้คำปรึกษาอะไรบ้างหลายอย่างค่ะคนนี้เขาเป็นกำลังใจและเป็นที่พึ่งให้เราเขาอยู่ในวงการธุรกิจเขาไปคนดีไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากขวัญมีข่าวลือว่าเป็นเจ้าของโรงแรมเรเนซองส์เพราะขวัญเลือกจัดงานที่นี่ตลอดทุกครั้งที่เป็นงานของขวัญปุ้ยที่เลือกที่นี่เพราะเรื่องของการเดินทางสะดวกค่ะคือถ้าเกิดพี่อยากให้หนูพูดต้องไปถามคนโน้นค่ะเรียกหมอดูคู่กายเข้าวงสัมภาษณ์นี่คือพี่เทมเป็นหมอดูประจำตัวขวัญ
แล้วก็เป็นคนทักว่าไม่ให้เราบอกสื่อเทมหมอดูคู่กายขวัญชี้แจงว่าน้องเป็นคนที่ต้องเงียบเพราะว่าเปิดทีไรมักจะมีปัญหาต้องรอให้ถึงเวลาก่อนถามว่าเมื่อไหร่คือตอบได้อย่างเดียวว่าต้องรอก่อนแสดงว่าคนนี้ดีเทมตอบว่าไม่รู้ว่าคนไหนทุกอย่างเดียวมันก็เกิดขึ้นเองครับแสดงว่าขวัญเชื่อเรื่องดวงขวัญเชื่อเรื่องดวงค่ะเชื่อมากคุณแม่เป็นผู้หญิงขี่หลังเสือแต่การเดินทางในชีวิตเราก็มีคุณแม่คอยบอกและมีพี่เทมที่คอยช่วยทักและขวัญก็อยากมีความรักที่ดีมั่นคงขวัญก็อยากจะพูดอยากจะบอกอยากให้เกียรติคนของเราตัวเขาเข้าใจไหมกับความรักที่ต้องปิดไว้ก่อนเขาเข้าใจทุกอย่างนะตอนนี้ความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นไหมเราพัฒนาในทุกๆวันให้ดีเขาเป็นหลักให้เราเขาช่วยซัพพอร์ตเราในด้านไหนบ้างช่วยขายไฟเบอร์ด้วยไหมในเรื่องความคิดและก็ให้กำลังใจเราก็คือเป็นทุกอย่างค่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเยอะไหมไม่ค่ะเท่าๆกันคนนี้คุณแม่ไฟเขียวไหมคุณแม่ไฟเขียวอยู่แล้วเพราะลูกรักใครแม่ก็รักด้วยคนที่ลูกอยู่ด้วยคือลูกไม่ใช่แม่ปีนี้ขวัญดูน่าจะลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟด้วยเลยไหมหมอดูบอกผมว่าทุกอย่างค่อนข้างเวิร์กสำหรับขวัญในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของขวัญไม่ว่าเรื่องงานหรือเรื่องอะไรมีลุ้นโกอินเตอร์ไหมโกอินเตอร์ไปแล้วค่ะไปเวียดนามไปไหนก็ได้ถามว่ามีดวงมีข่าวดีเรื่องอื่นไหมหมอดูเผยว่าถ้าตอนนี้ข่าวดีเรื่องงานคือที่สุดถามว่ามีแววสละโสดไหมต้องลุยเรื่องงานก่อนมีเงินเดี๋ยวความรักมาเองขวัญเรื่องงานเรื่องธุรกิจเราก็เหนื่อยเพราะเราเป็นคนหาเงินอยู่คนเดียวเราก็ต้องการสร้างครอบครัวให้มั่นคงแข็งแรงการที่เรามีคนหนึ่งหรือมีความรักที่ดีอยู่ข้างเราก็เหมือนยิ่งเป็นกำลังใจให้ขวัญเป็นหลักให้ขวัญให้มั่นคงขึ้นซึ่งในโอกาสต่อไปเราจะมีโอกาสสร้างครอบครัวกับใครอะไรต่อไปขึ้นกับวาระโอกาสและความเหมาะสมแต่ทุกวันนี้เราก็ดีใจที่เรามีคนที่อยู่ข้างๆเราที่เขาเป็นคนดีและจริงใจกับเราเราไม่อยากเพิ่มความสุขให้ตัวเองมากขึ้นขวัญมีความสุขกับการที่ขวัญอยู่กับคนรอบตัวมิตรภาพที่ดีการทำงานเราอาจเจอคนร้อย 8,009 เจอคนหลอกซึ่งอาชีพขวัญเราเจอคนแบบนี้เยอะหวังผลประโยชน์จากเราคิดว่าเราสวยหวังเงินจากเรา แสดงว่ายังไม่คิดเรื่องแต่งงานตอนนี้คิดเรื่องไมไฟเบอร์กระจายออกไปทั่วโลกใครอยากเป็นตัวแทนประเทศไหนเวลคัมค่ะคิดใหม่ว่าจะรวยร้อยล้านพันล้านค่อยแต่งคือคุณพ่อคุณแม่ขวัญเราก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีขนาดนั้นแต่เพราะเขารักกันถึงเวลาเหมาะสมเขาก็แต่งงานกันขวัญเป็นครึ่งหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่ขวัญไม่ได้ต้องการเงินของใครแต่ขวัญแค่ต้องการความจริงใจของคนที่รักขวัญจริงๆรักขวัญที่เป็นขวัญไม่ใช่รักแบบที่เราเป็นตุ๊กตาที่ไม่กล้าเปิดตัวเพราะดวงขวัญกลัวจะเลิกค่ะไม่ได้เกี่ยวว่าปิดแล้วธุรกิจจะปังแต่ขวัญอยากรักษาคนที่ขวัญรักไว้ให้อยู่กับขวัญนานๆปวดเก่งจนหมดตัวน้ำเพชรเปิดใจสุดช้ำความโลภครอบงำลงทุนสูญเงิน5ล้านอวดเก่งจนหมดตัวน้ำเพชรปิยาภาเปิดใจสุดช้ำปล่อยความโลภครอบงำลงทุนพลาดสูญเงิน5ล้านในชั่วพริบตาโต้สร้างกระแสอดีตนางงามสาวน้ำเพชรปิยาภากฤษณสุวรรณเปิดใจครั้งแรกกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์บทเรียนชีวิตล้มเหลวจากการลงทุนผิดพลาดสูญเงินเก็บ5ล้านก้อนสุดท้ายในชีวิตยอมรับความโลภครอบงำคิดทบทวนพร้อมปรับตัวเป็นคนใหม่มันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่มากจริงๆเกิดจากความผิดพลาดของตัวเราเองโทษใครไม่ได้เลย
ือมีคนแนะนำให้รู้จักตลาดฟอเร็กซ์เทรดช่วงแรกๆได้เงินง่ายเรียกว่าฟลุกแหละแต่พอวันหนึ่งเราเทรดสเกลที่ใหญ่ขึ้นเลยโดนตลาดล้างในภาษานักเทรดเรียกว่าโดนตลาดเอาคืนเราก็คิดว่าเดี๋ยวราคาทองคำมันจะกลับไปที่เดิมคิดเอาเองตอนนั้นไม่มีสติแล้วเพราะว่าเงินในพอร์ตลงทุนมันลดลง 80% แล้วเราทำอะไรไม่ถูกพอถามหลายคนก็บอกว่าต้องเติมเงินใส่เข้าไปแล้วไม่ต้องทำอะไรเพราะกราฟมันกลับไปแต่สุดท้ายมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดมันลงมามากกว่าเดิมทีนี้ล้างเงินเราทั้งพอร์ตเลยเทรดได้เยอะช่วงแรกเทรดทั้งวันและคิดว่าเทรดเดอร์จะเป็นอาชีพของเราจริงๆถ้าเทรดได้วันละ3,000 เหรียญวันละแสนถ้าได้แบบนี้ทุกวันรวยเลยนะความโลภครอบงำวันที่ตลาดเอาคืนมันจะเป็นวันที่เราตื่นรู้เลยยิ่งคุณปล่อยให้ความโลภครอบงำไม่มีสติครอบงำพังทุกคนเงินที่ใช้ในการลงทุนและเงินสำรองในชีวิตของเราหายไปหมดเลยหายไปต่อหน้าต่อตามันเลยช็อกทำไมตัวเรามูทะลุดุดันได้ขนาดนั้นด้วยความที่เราเป็นคนใจถึงกล้าได้กล้าเสียเกินไปจนพุ่งชนทุกอย่างเราไม่รู้จักคำว่าแพ้ต้องชนะตลาดให้ได้เติมเงินใส่ให้มันชนะปรากฏว่าในรอบ6เดือนเราสูญเสียเงินประมาณ5ล้านคือเงินเก็บทั้งหมดในชีวิตเราเลยเราจะทำยังไงต่อไปเพชรเครียดมากนอนไม่หลับเลยบางคนอาจจะมองว่าเงินที่เพชรเสียไปมันนิดเดียวเองแต่สำหรับเพชรมันคือทั้งชีวิตคิดหนักว่าฉันจะหาคืนมายังไงตอนแรกก็คิดว่าเรามีความรู้เยอะแล้วแต่ด้วยความดื้อดึงอวดรู้อวดเก่งของเรานี่แหละมั้งมันเลยทำให้เราสูญเสียได้ขนาดนี้การเสียเงินครั้งนี้มันทำให้เพชรได้มีมุมมองอะไรใหม่ๆคนไหนที่ยังอยู่ในชีวิตเราวันที่เรามีเขาอยู่เคียงข้างเราแต่วันนี้พอเราไม่มีแล้วคนเหล่านี้ก็หายไปตอนนี้เพชรมาตั้งสติและคิดทบทวนตัวเองมันผิดเพราะอะไรเพราะตัวเราสู้แบบไม่มีสติเราปรึกษาไม่ถูกคนเองเราเลยพลาดความรู้ระดับที่เรามีมันไม่สามารถไปทำเงินในตลาดได้สุดท้ายเราคือมดตัวเล็กๆในตลาดเรามานั่งย้อนคิดในอดีตว่าเพชรเป็นคนไม่ยอมแบบนี้หรือเปล่าเพชรถึงไม่ได้รับโอกาสดีๆในการทำงานในวงการบันเทิงเพชรเป็นคนหัวแข็งหรือเปล่าคนถึงไม่กล้าร่วมงานด้วยที่เรามีข่าวไม่ดีข่าวแรงจนคนรู้สึกว่าเราเป็นคนแรงพอโดนตลาดเอาคืนมันทำให้เรารู้ว่าเรามีmindsetในการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนต้องเป็นคนที่ดีขึ้นใจเย็นขึ้นมองโลกกว้างขึ้นมีสติในการใช้ชีวิตให้มากขึ้นพอคิดว่ามุมนี้มันพลาดเราจะทำให้มันซอฟต์ลงถ้าเราเป็นคนแรงแล้วมันพังเราลองซอฟต์ดูไหมมานั่งเขียนว่าเราผิดพลาดอะไรแล้วทำตรงกันข้ามเดี๋ยวลองดูว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมต่อไปในอนาคตมันจะเดินไปได้ไหมบทเรียนการลงทุนผิดพลาดจนหมดตัวเราได้เห็นตัวเองในมุมเอาแต่ใจดื้อด้านใช้แต่อารมณ์แล้วอยู่มาได้ยังไงจนอายุ29เนี่ยพอเงินในบัญชีมันหายไปความมั่นใจในการใช้ชีวิตมันน้อยลงพอล้มไปแล้วทีก็คือเราจะใช้ชีวิตยังไงไม่กลับไปผิดพลาดเหมือนเดิมจากนี้จะเอายังไงต่อกับชีวิตก็ต้องเริ่มใหม่เริ่มทำมาหากินเรามีปัญหาเรื่องเงินก็ต้องแก้ไขด้วยการทำงานใครที่สงสารเพชรช่วงนี้ส่งงานมาให้เพชรได้นะคะรับทุกงานค่ะข้อความที่ว่าหายไปไม่ต้องตามคนเป็นห่วงกลัวเราทำร้ายตัวเองเครียดถึงขั้นนั้นเลยไหมขอโทษทุกคนจริงๆที่โพสอะไรที่มันสื่อไปสองแง่สามงามตัวเพชรในวันที่มันร้องแรงร้องไห้เพชรรู้สึกไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วชีวิตมันหมดหนทางแล้วเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นเราจะหามาได้ยังไงเราจะเริ่มต้นยังไงดีเพื่อนเป็นห่วงชวนออกไปเที่ยวข้างนอกเรายังไม่อยากเจอใครเพราะว่าเราเพิ่งล้มเหลวมามันยังกระทบจิตใจอยู่แต่ว่าวันนี้เข้มแข็งขึ้นค่ะเรามีสติกับการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้ว
จากนี้ไปเราจะเปลี่ยนตัวเองใหม่ส่วนในเรื่องของการทำงานถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเราจะศึกษาให้มันรู้อย่างถ่องแท้ก่อนที่เราจะลงมือทำอะไรเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับชีวิตเราแบบนี้อีกสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ดีขึ้นเกือบ 50% จากวันแรกที่เงินหายไปแล้วช็อกหมดหวังแต่วันนี้กลับบ้านมายังช่วยแม่ขายของออนไลน์ได้พอเห็นหน้าคุณแม่เราต้องอยู่ดูแลเขาก่อนเราจะพังไม่ได้เราจะไปไม่ได้นะร้องไห้ชีวิตเรามีคุณแม่กับน้องหมาแม่เรายังไม่สบายเลยแม่เรายังเหนื่อยยังขายกระท้อนงกงกอยู่เลยร้องไห้เราต้องเข้มแข็งกลับมาเพื่อดูแลเขาเหมือนเดิมให้ได้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเพชรจะฆ่าตัวตายไหมเป็นโรคซึมเศร้าไหมตอนนี้เพชรพยายามสู้อยู่สู้กับตัวเองเพราะทุกอย่างที่เป็นปัญหามันคือตัวเองไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่องก็ได้วันนี้ยอมแพ้มันยอมแพ้แล้วไปคิดวิถีทางเพื่อจะเอาชนะชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้รู้แล้วว่าคนเรามันไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกเรื่องก็ได้แพ้บ้างก็ได้เกิดมา29ปีเพชรประกวดนางงามทุกอย่างมันปลูกฝังเพชรเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต้องเอาชนะจากเมื่อก่อนเพชรเป็นคนไม่มีอะไรเลยเพชรเป็นเด็กที่สร้างตัวเองขึ้นมาทุกอย่างซื้อบ้านซื้อรถส่งตัวเองเรียนทำทุกอย่างด้วยตัวเองมันมีความสู้ชีวิตแต่ว่าวันหนึ่งชีวิตมันสู้กลับราวโหยสู้กลับมาพังทลายมากเลยค่ะภาพลักษณ์ในวงการเป็นคนมีแต่ข่าวเช้าส่งผลต่อจิตใจไหมถ้าคนที่รู้จักเราจริงๆเขาจะรู้ว่าเพชรเป็นคนที่ใจถึงช่วยเหลือคนอื่นใครที่เป็นเพื่อนกับเพชรจะรู้เลยว่าเพชรเป็นคนที่ซัพพอร์ตทีฟมากใจกว้างใจดีแต่แค่ใจร้อนเพชรเป็นคนไม่เอาเปรียบใครโฟกัสกับความแต่แค่ใจร้อนเพชรเป็นคนไม่เอาเปรียบใครโฟกัสกับความถูกต้องอะไรก็ตามที่คิดว่ามันไม่ถูกในความคิดเรามันทำให้เพชรงักตลอดเลยนี่แหละมันเลยทำให้เพชรดูเป็นคนหัวแข็งดูเป็นคนอิมเมจไม่ดีไปเลยบางอย่างมานั่งย้อนคิดมันก็เป็นแบบนี้จริงๆคนมองว่าเราชอบสร้างกระแสในเรื่องที่ผ่านมาก็ยอมรับนะว่ามันเสพติดการสร้างกระแสใครจะคิดยังไงก็ตามนั้นกระแสที่ดีหรือไม่ดีมันสะท้อนออกมาจากตัวเราเองซึ่งบางกระแสไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดแต่บางกระแสมันดันเกิดเพราะความตั้งใจมันเลยกลายเป็นอีรุงตุงนางไปหมดเลยคนเลยมีคำถามว่าเราเป็นคนยังไงเพชรเข้าใจสังคมเข้าใจมุมมองความคิดของคนอื่นแต่ในเรื่องปัจจุบันที่มันเกิดมันไม่มีใครอยากสร้างหรอกกระแสนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นถ้าเลือกได้อยากจะมีภาพตัวเองร่ำรวยประสบความสำเร็จมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็อยากมีกระแสแบบนั้นแต่ตอนนี้ใครมันจะไปบ้าสร้างกระแสว่าตัวเองหมดตัวแล้วแต่คนจะคิดเลยแต่ในเรื่องเก่าๆแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วขอให้ลืมไปอยากให้ทุกคนเปิดใจมองเพชรคนใหม่จะเป็นได้ยังไงมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแหละตอนนี้พลังในชีวิตมันยังน้อยอยู่ค่อยๆเติมพลังไปเรื่อยๆไม่คิดว่าจะมีคนที่ไม่รู้จักมาให้กำลังใจเพชรเยอะขนาดนี้ขอบคุณจริงๆทั้งคนรอบข้างที่ยังอยู่สู้กับเราคอยพยุงเราไว้ในตอนนี้ขอบคุณแฟนคลับที่ชื่นชมในตัวเราและเชื่อว่าเราจะกลับมาเป็นเพชรคนเดิมคนที่สดใสขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ชีวิตเพชรกำลังจะเดินไปข้างหน้าเริ่มต้นชีวิตใหม่เพชรจะทำให้ดีที่สุดไม่พลาดอะไรใหญ่ๆในชีวิตแบบนี้อีกแล้วเพชรจะคิดมากขึ้นและโตมากขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นเหมือนกันตอนนี้เราล้มเสียงดังเราก็ต้องเข้มแข็งให้ได้เพชรจะกลับมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอีกครั้ง